ิดมาไม่เคยไปเลยแต่ก่อนเคยไปอยู่ครับแต่จะเป็นครั้งนี้ไม่ได้เคยไปเหลือดีแล้วอย่าไปนะครับออกร้อนฝ่าเท้าจนถึงหัวเข่าครับเดี๋ยวนี้ร้อนอยู่ไหมร้อนครับดูมันจะหายทันทีเจอนอนไม่หลับนอนไม่ได้เจอมือลุงหงอกไม่มีเหลือเจ๊งนั่งให้มันเต็มเลยพิงไปเลยเหยียบหลังเท้าไว้ครับพอเวลาเสร็จแล้วห้ามมาเรียกว่าลุงหงอกคือผู้พิเศษไม่เอานะครับผมไม่เอานะครับดักคอไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปหวดอ้างสรรพคุณไม่เอาครับโอเคนะครับเราไม่ชอบตัวนั้นครับให้รู้แต่ว่ามนุษย์พันหัวหงอกมีจริงๆนะอันนี้ว่ามนุษย์พันหัวหงอกช่วยได้จริงไม่จริงครับนี่คนละเรื่องเลยทีนี้อ้าวกระโดดเป็นลิงไปเลยทีนี้กระโดดเป็นลูกชากระโดดไปยาวแล้วเมื่อกี้นี้โอ้โอ้คือดีแล้วดีมันเย็นเย็นรู้สึกว่าเย็นแหละเติมเน็ตนอนจะเติมเน็ตให้ฟังเพิ่มคืนฟังเมื่อคืนนี่ก็นอนฟังอยู่จับหัวให้ทีนี้ครับจับหัวให้ยิ่งดีทีนี้หลับสบายนี่สองมือเปล่านี่แหละสองมือเปล่านี่ดูจะไปได้มากกว่าเดิมพลังของลูกงอกจริงๆนั่นนี่เนาะพลังช้างพลังม้าครับนั่นนะโอ้โหลองเดินคนละเรื่องเลยทีเดียวยิ่งหนักกว่าเดิมยิ่งแย่เอายิ่งเหยียวเจ๋วกว่าเดิมครับลองก้มเงยดูสิลองก้มเงยก้มเงยดูสิไปดำนาได้อีกสบายเลยนั่นละขอบคุณครับคล่องตัวเยอะแยะเลยใช่ไหมล่ะครับเบาหัวเบาเป็นที่นี่ได้มาหาลูกหมองเรื่อยๆเลยเนาะมันพาลูกสาวมาลูกสาวเดียวสาวเป็นไทรอยค่ะเขาว่าเป็นไทรอยเขาว่าน่าจะมาหาลูกหมองอีกครับเด้อครับโอเคนะพอนะครับจบไหนล่ะตอนนั้นแผ่นเมื่อกี้นี่อยู่กับปู่นี่นะมั้งนู่นๆค่ะข้างหลังค่ะใครต่อแม่ไปบอกเขาไปแล้วเรื่องเสร็จแล้วเอาดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับ60-70แล้วครับเหรอครับ70นะครับกายสบายกายนั่นเป็น 10%
เคโอเคจบครับก็ตอนนี้หนูจุกๆอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูปวดท้องขึ้นมากระทันหันปี๊ดขึ้นมาเลยปี๊ดขึ้นมาค่ะลองชี้จุดที่มันอยู่จุดไหนโอเคเข้าใจแล้วค่ะปี๊ดเลยเนาะค่ะปวดจนเหงื่อท่วมตัวเลยเลยค่ะแล้วทีนี้หนูยังไม่ได้เล่าให้ลุงออกฟังหนูมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับตัวเองตอนที่มันปวดตอนที่ปวดมากจนหนูคิดถึงว่าโรงพยาบาลไหนก็ช่างที่อยู่ใกล้ๆอ่ะต้องเข้าตรงนั้นทีนี้หนูก็บังคับแฟนหนูขับรถเร็วๆเพื่อจะให้ไปถึงโรงพยาบาลเร็วๆแฟนบอกว่าใจเย็นนิดนึงเอายาเอาน้ำเป็นยาลุงออกมากินดิเรียกลุงออกดิบอกลุงออกเร็วอ่ะหนูก็ซัดอึกเลยไปปั๊บก็ลุงออกช่วยหนูด้วยหนูปวดท้องมากพระสามสหายด้วยช่วยหนูด้วยหนูกำลังปวดท้องมากๆเลยจนทนไม่ไหวแล้วมาเรียกพ่อเรียกแม่ด้วยเรียกอยู่สองครั้งค่ะหายเลยไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลเลยขอบคุณมากค่ะเรื่องจริงค่ะแฟนก็ตะลึงเพื่อนคนที่มาที่หนูพามาคราวที่แล้วค่ะเขานั่งอยู่เบาะหลังหนูเขาก็ตกใจเขาก็คิดว่าไม่รู้เขาจะถึงกลับบ้านกี่โมงกี่ยามเพราะว่าตอนที่หนูปวดอ่ะยังไงก็ต้องผ่าตัดแน่แต่บังเอิญอยู่ดีๆมันก็หายไปเลย แสดงว่ามันไม่ธรรมดาลุงออกจะไม่ให้หนูพูดว่าวิเศษได้ยังไงคะนี่แหละนี่แหละคือคำพูดที่หนูจะต้องพูดพยายามจับคำนี้เป็นหลักค่ะคำว่าอากาลิโกเอหิปัสสุโกโอปนิโกปัจจตังปัจจตังนั้นเป็นความเฉพาะตัวค่ะในระหว่างที่คุณกำลังเจ็บกันจะเป็นจะตายเนี่ยนาทีสุดท้ายเนี่ยค่ะไม่มีใครช่วยได้เลยค่ะอยู่ในรถคันเดียวก็ไม่มีทางช่วยได้เลยค่ะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่านี่คือการช่วยตัวเองค่ะเป็นเรื่องของตัวเองแท้ๆเลยตรงนั้นค่ะเรียกว่าปัจจตังค่ะมันเป็นของใครของใครตรงนี้ค่ะอย่างคุณแล้วรอดคุณรับที่คุณพูดมาเมื่อกี้เนี่ย 100% ก็ใช่ค่ะคนอื่นก็เหมือนกันใช่เหมือนกันแหละใช่เหมือนกันมันจะใช่ไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยทุกคนก็ใช่ทุกคนก็ใช่ถามว่าพอเวลาถึงวันนั้นจะให้ลูกออกอยู่ไหนรู้ไหมไม่มีที่อยู่นะให้รู้คนนั้นก็ใช่คนนั้นก็ใช่ก็หลังมาเต็มที่ทีเนี้ยค่ะไม่มีที่อยู่นะมีตอนนี้กำลังมีคนจะมาหาลุงออกเยอะเลยแต่ก็ยังไม่เยอะคำพูดคำเนี้ยถ้าหาว่าคนมาตรงนี้เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยจะให้ผมอยู่ยังไงดีเนี่ยอยู่ด้วยกันค่ะลองคิดดูภาพแล้วลองดูเสียงเพราะมันไปที่ไหนไม่ได้แล้วอย่างที่คุณว่าเนี่ยคุณไปกี่รอบแล้วโรงพยาบาลเนี่ยใช่ค่ะเห็นไหมครับค่ะใช่ไหมฮะค่ะอันตรงนี้นะฮะจะไปบอกใครให้เขาเชื่อเราก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของเราถูกค่ะนี่ที่บอกว่าคำว่าปัจจตังปัจจตังเป็นความเฉพาะตัวของเราสองคนเท่านั้นค่ะคนอื่นก็แวดล้อมคนในมิตาก็ดูไปมีหูก็ฟังไปก็แค่นั้นเองค่ะแฟนหนูบอกทึ่งมากทึ่งในพลังงานของคุณลุงมากเนี่ยพนักงานที่บอกว่าพนักงานตรงนี้บอกว่านี่คือเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ค่ะอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่พลังงานตรงนี้จ้ะจำแม่นๆไว้เลยครับเพิ่งบอกดักคอไว้ก่อนนะอย่าไปคิดว่าลุงหงคือผู้พิเศษนะไม่เอาเด็ดขาดลุงหงก็ไม่มีที่อยู่จะให้ผมไปอยู่ไหนจริงๆจะให้ผมพักไหมเนี่ย
ผมมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเรื่องนี้ค่ะให้รู้ไว้เชื่อค่ะผู้คนจะหลั่งมาไม่โอ้โหมามากมายต้องสร้างสนามฟุตบอลเอาไว้ให้อยู่กันเอาจริงๆรักษาทีเป็นสนามฟุตบอลเลยเข้าใจมั้ยครับมันถึงจะไหวยิ่งผมก็ตัวใหญ่ที่ไหนแล้วลองนึกภาพนั้นดูสิอ่ะค่ะนี่แหละคือเรื่องพลังงานก็พูดกันจังใช่ไหมฮะก็ดีนะอยู่บ้านก็รับได้ไปวันไหนก็เรียกระดมพลนี่เนี่ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เยอะจนขนาดจะต้องระดมพลค่ะคุณลุงแต่ก็มีเป็นครอบครัวสองคนมั่งคนนึงมั่งเอาว่าที่นี่ก็แล้วกันนะค่ะบรรยายทำให้ฟังทุกๆเดือนค่ะวันอาทิตย์แรกของเดือนทำมาที่นี่ทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งเป็นเวลา15-16ปีต่อเนื่องมาตลอดเพิ่งไม่ได้ทำเมื่อปีที่ผ่านมาเพราะไอ้เจ้าโคโรนาเนี่ยเข้าใจยังเนี่ยทุกเดือนก็เจอกันทุกเดือนไปมาฟังอยู่เงี้ยบรรยายฟังแล้วเดือดทำสมาธิเสร็จแล้วก็เสร็จก็กลับบ้านใครบ้านคนไหนกลับไม่ได้ก็นอนที่นี่ตื่นเช้าค่อยกลับบ้านเอาตะบงที่ทำกันมาแต่ก่อนนี่มันถ้าหากว่าโควิดมันซาลงไปทางการก็ให้พวกรวมกันได้ก็ที่จะทำต่อตอนนี้ก็รู้สึกจะมีแค่5จังหวัดที่ยังที่เขาห้ามสุมหัวกันแล้วกันใช้คำว่าสุมหัวกันเนาะค่ะเอาละต่อไปป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกเนาะค่ะตอนนี้มันหายไปแล้วเนี่ยทีนี้ป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกเราใช้ว่าป้องกันเลยทีนี้อย่าเป็นอีกนะเว้ยเป็นอีกตามบอกงอกตามเหยียบนะบอกไม่เป็นไม่เป็นถ้ามันจะเป็นอีกบอกไอ้งอกตามเหยียบนะเว้ยนี่เลยครูมันเลยจ้าเออไว้ให้ครูลุงงอกมีไว้ให้ครูพวกอาธรรมเนี่ยตอนนี้ยังจุกเอาดูมันจะโล่งนิ่วในถุงน้ำดีตับพอเวลาไปผ่าตัดผ่าต่อแล้วก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นต่ออีกดีไม่ดีเลือดแดงไม่มีอีกทำอะไรก็ไม่ได้อีกเพราะได้แต่ชีวิตหลงเหลืออยู่กำลังร่างกายไม่มีทีนี้ทำอะไรไม่ได้นี่ถูกแล้วเนี่ยสังเกตมันจะแวบมันก็หายไปกับตาหายกับลมกับแรงเลยไหวไหมไหวค่ะไหวไหมค่ะไหวไหมค่ะแค่นี้พอแล้วจ้ะอย่าเบ่งสู้นะห้ามเลยครับจังหวะนี้ก็ห้ามเบ่งสู้ปุ๊บห้ามเบ่งสู้เมื่อกี้มันจุกตอนนี้ไม่จุกมันเบาค่ะแต่ยังออกร้อนพลังงานตัวนี้มันเป็นอย่างนั้นค่ะมันจะมีคำว่าร้อนตามเสมอค่ะต้องเข้าใจนะคนเมื่อกี้บอกไม่เคยมีเหงื่อเลยเหงื่อเต็มตัวเลยเมื่อกี้เนี่ยค่ะไม่ได้ยินเลยได้ยินค่ะก็มันจะร้อนพลังงานตัวนี้มันจะระบบย่อยย่อยสบายเลยล่ะนี่เอาเรี่ยวแรงไปได้ไหมมีแค่นี้ร่างกายมนุษย์เอาเข้าจริงๆนะยอดไหมหลงโลกเบาสุดขั้วไหม
จวดจวดเลยภาษาลาวบอกจวดจวดปานน้ำเดือดค่ะปานน้ำเดือดในทองแต่ก่อนปกติทุกวันทุกวันกินน้ำก็จะบอกลุงออกน้ำเป็นยานะคะหยิบเมื่อไหร่ก็กลางค่ำกลางคืนดึกดื่นที่ไหนกินน้ำก็น้ำเป็นยานะคะก็จะเรียกตลอดตอนนี้ยาโรงพยาบาลไม่ต้องแล้วค่ะเก็บเอาไว้ช่วงวันนี้จะทำสุสานยาไว้หนูเก็บไว้ค่ะแต่ว่าหนูไม่อยู่ใกล้มาเลยดูสิที่รับแจกมาจากโรงพยาบาลนี่มันเป็นห่อเป็นห่อดูสิมันความสิ้นเปลืองนั่นเลยค่ะใช่ค่ะใช่ไหมครับเอามาแล้วใส่ถุงไว้เขียนเป็นใส่กล่องไว้เขียนไว้รับมาไงอะไรบ้างเขียนเอาไว้จ้ะเมื่อกี้นี่ลุงออกท่านี้เรียกท่าอะไรคะตึ๊บตึ๊บเนี่ยมากระทึบลงไหมคะไม่มีฉายารู้สึกว่ามันรู้แต่ว่าสบายสบายค่ะใช่มันเบาโล่งขาเลยรู้แต่ว่าเบาสบายขึ้นเอาคำว่าเบาสบายกลับสิเออเอาเรี่ยวแรงกลับไปเนี่ยของจริงคือตรงนี้เองใช่ค่ะไม่ใช่ไปอ่อนแออีกไม่ได้เอาเรี่ยวแรงไปประกอบอาชีพทำเข้าไปได้มากน้อยอีกเรื่องนึงผลจากการทำแค่นี้มันก็โอ้อะไรก็สู้เรี่ยวแรงไม่ได้กับมนุษย์เห็นไหมมีเรี่ยวแรงทำอะไรมันทำได้หมดเนาะค่ะแต่ห้ามไปรักเล็กขโมยน้อยชาวบ้านก็แล้วกันอ๋อไม่ค่ะนั่นเป็นห้าม 100% ใครทำก็เตือนเขาอย่าทำนะอย่าทำนะค่ะรู้ก็อย่าก็ห้ามเขาเดี๋ยวพลาดพังอันตรายถ้ารู้ก็กระซิบเบาๆมาเตือนกันค่ะไม่ใช่จะปากโป่งก็นินทาเขาอื่นอย่าทำค่ะไปรูปแบบนั้นเวลาสอนคนค่ะขอบคุณค่ะเราคนไปประจานไม่ดีเห็นไหมทุกอย่างก็ลงตัวมันจะไปมีอะไรมนุษย์นะมันยากตรงที่คุยก็ไม่รู้เรื่องค่ะใช่รู้ผมว่านะมันยากตรงที่คุยก็ไม่รู้เรื่องลุงออกค่ะหนูไม่ต้องผ่าตัดแล้วนะคะเพราะว่าหมอนัดหนูวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยผ่านเลยมาแล้วค่ะหนูบอกชัยโยดีใจจังเลย มันเลยไปแล้วค่ะ ผ่านจุดตายมาแล้วค่ะ ผ่านมาโดยปฏิหารสมมติว่าไปขึ้นนอนนี่ก็ผ่าตัดนะเกิดลุกไม่ขึ้นเลยไม่มีโอกาสเลือกเลยเขาไม่รับผิดชอบนะให้รู้นะใช่ค่ะเขาไม่รับผิดชอบจริงๆนี่ว่าเขารับผิดชอบเลยใช่ไหมล่ะโอเคจบไม่น่าจะมีอะไรมากโอเคจบขอบคุณค่ะครับผมมาสุดท้ายจะได้กลับกันเนี่ยเอาอะไรเพิ่มอะไรวันนิยมมันก็จริงจริงแล้วมันหายแล้วแหละครับมันหายแล้วมันเหลืออยู่ไอแล้วก็จมูกมีกลิ่นได้รับกลิ่นเป็นเริ่มมีกลิ่นยังเริ่มมีแล้วใช่ไหมเป็นบางครั้งครับโอเคยังพอได้นะประสาทมาแล้วนะโอเคแต่ไอเนี่ยยังมีอาการไออยู่แต่ก็คือตัวอะไรเนี่ยคุณตาตามายืนฝั่งนี้ครับเหลี่ยมนี้ย้ายเถอะมาโอ้นี่คุณตาแสดงว่าใช้ได้ตาของผมดีอยู่ต่อครับฟังผมให้เข้าใจเข้าใจเสร็จปุ๊บค่อยทำ
ดับที่1หายจะหยอกท้องแฟบหายหยอกครับท้องแฟบแฟบไว้แล้วค้างไว้เลยนะหายหยอกท้องแฟบนี่แฟบแล้วใช่ไหมเอาออกปากดีครับปล่อยออกปากดีไม่ได้สับเพชรจบหยุดหยุดหยุดครับหยุดไม่ใช่การหายใจถูกไหมผมบอกหายหยอกท้องแฟบอย่าสูดเข้าไปเห็นนะหายหยอกท้องแฟบครับครับยังรีดออกไปอีกรีดออกไปรีดจนตัวงอเลยรีดให้มันติดให้พุงมันติดหลังไม่ได้เห็นนะแล้วหยุดหยุดไว้นะหายใจเข้าหกยืดท้องต้องแฟบท้องต้องแฟบนะห้ามลงท้องนะแล้วหยุดไปเห็นนะครับหยุดไว้นะข้าวปิดตูดครับกัดกรามแล้วใครยิงฝ่าเท้าครับเชิญหยุดหายใจไว้นะสปริงเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยสปริงเลยใครยิงเลยใครยิงขึ้นลงเลยดีเร็ววันนี้ตามความรู้สึกของตัวเองนะครับว่ามันสบายหยุดหายใจไว้นะหยุดหายใจไว้นะครับหยุดหายใจไว้เอาที่สุดเอาให้สุดนั่นแหละแค่ไหนแค่นั้นแค่ไหนแค่นั้นไม่เป็นไรมาเร็ววันนี้อย่าช้าแม่วันนี้ลงเร็ววันนี้ไม่เป็นไรแม่มาแล้วของแม่เสร็จแล้วนี่แม่หายใจไว้ก่อนหายใจไว้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 มาเร็ววันนี้อย่าช้าหายใจไว้หายใจไว้ครับถ้าสุดแล้วหายใจไว้ไม่ต้องกดแล้วหายใจไว้ที่จะสุดแล้วหายใจหายใจอย่าเพิ่งคุยกันอย่าเพิ่งคุยกันหายใจไว้ครับหายใจไว้เด้อถามว่าเขาใหญ่เป็นไงเขาใหญ่เราสูงเลยใช่ไหมใช่ดีเก็บอะไรเก็บของโอ้ยของเก็บของที่แบบเก็บอะเพิ่มเพิ่มนี่มันเป็นเพิ่มแรกแค่ไหนไตเต้นหุ้มตับเนื้อหุ้มตับเต้นตัวเป็นไงของเบาโอเคของเบาหุ้มเบาไม่ใหญ่เป็นไงครับไม่ใหญ่อะไรจ้ะเหนื่อยเป็นยังไงเหนื่อยเหนื่อยอยู่ตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ดีแล้วเมื่อกี้เหนื่อยถามว่าแน่นกับโลกแน่นกับโลกเป็นตรงไหนแน่นกับโลกเนี่ยแน่นนี่แน่นนี่โลกถามว่าตอนนี้โลกแน่นครับโลกครับฟ้าเป็นไงฟ้าโลกโลกนะเบานะเห็นนะฟังใหม่นะฟังดีๆนะหายใจท้องแฟบปืดรวมในงอหายใจเข้าอกยืดตัวตรงดีครับอย่าลงท้องนะตัวดีฟ้าดีแม่ไม่ใช่แม่ของตู้ตึงเลยครับขบิบตูดครับกัดกรามหยุดหายใจแล้วเขย่าครับเรื่อยๆแม่เรื่อยๆค่อยๆเขย่าให้สุดทางแค่นั้นเองทั้งหมดรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะครับว่าปลอดภัยเองนะครับเอาสบายตัวแม่ดีมากแม่เอ๊ดีครับอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองเลยหายใจไว้หายใจไว้ครับอยู่กับตัวเองดีแม่ดีแม่ดีแหละแม่ดีแหละแม่ดีมากดียอมขยายความสำเร็จเลยดีมากหายใจไว้ก่อนครับอยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้ครับดูซิว่ามันรู้สึกยังไงบ้างนะครับทั้งก่อนและหลังตอนที่เราเขย่ารู้สึกยังไงอึดอัดทรมานไหมนะครับมึนไหมพอหลังจากที่เราหยุดเขย่าคือเราโผล่ออกมามันรู้สึกอย่างไรเนี่ยก่อนกับหลังครับที่ให้พิจารณาตรงนี้นะครับถามว่าตอนเขย่ามึนหัวไหมหัวนะหน่อยเบามือหรือยังเบาแล้วนะครับโอเค
ตัวตั้งแต่ตัวตั้งแต่ใต้คอลงมาที่ตัวนี่ตอนนี้ตอนนี้เบาเลยอย่าโกหกนะเชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนหน้าม้านะพูดอย่างเงี้ยเออคำว่าเบากว่ารอบแรกหรือนิดนึงนิดนึงเป็นยังไงแบบเช่นแล้วความรู้สึกแบบตัวอย่าบอกว่าดีบอกเป็นจัดเลยว่าเป็นไงบ้างเช่นโรคอะไรบ้างบอกครับบอกทุกไงบอกไปด้วยโอ้คุณหวังต้องหนักตอนนี้ล่ะเฮ้ยมาไม่ดีหยุดตอนไหนยาวใหญ่เป็นไงเบาขึ้นเบากว่ารอบผู้ใหญ่ไม่ต้องเกรงใจผมนะดีไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีนะไม่ใหญ่ผู้ใหญ่ถ้าไม่ดีต้องบอกแล้วจะได้หยุดถ้าดีก็ทำต่อมันจะได้กลับไปทำที่บ้านนี่แหละวิธีการการบริหารง่ายที่สุดใน3โลกเลยขออะไรสักอย่างมันส่งตัวได้ขอนะขอครับไม่ใหญ่ก็ฟังให้ดีไม่ใหญ่ดูผมทุกคนดูผมนะหายจากของแฝดตัวผมจะงอผมจะรีบมันให้พุงเนี่ยมันติดหลังเลยแล้วผมหายใจเข้าเสร็จปุ๊บผมก็ยังตรึงหน้าท้องไว้อยู่ไม่ได้ปล่อยนะนะครับต้องตรึงไว้นะครับตรึงเสร็จปุ๊บหายใจเข้าตัวมันจะตรงเขามีดาบกัดกรามแล้วหยุดหายใจเขย่าโอเคนะ5 4 3 2หายใจของแฝดครับแฝดไปตัวงอไปเลยแฝดไปเลยปล่อยเอาปากไปเลยล้มอ่ะจะได้แฟบเข้าไปอีกทำตัวไว้หายใจเข้าปึ๊บขับเป็นตัวกระครามหยุดหายใจปุ๊บเขย่านั่นแหละเขย่าตามกำลังเขย่าตามกำลังครับมึนปุ๊บคลายเลยนะถ้ามึนแล้วคลายเลยนะอย่าเร่งนะมึนแล้วคลายนะครับสุดแค่ไหนแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปต่อนะนี่ทำได้ทำนะครับทำได้ทำดีหายใจไว้เสร็จแล้วหายใจไว้ดีครับเอาตามความรู้สึกของเราที่เรารู้สึกสบายไอแรงๆได้เลยไม่มีปัญหาสูดหายใจเลยเท่าที่เรารู้สึกสบายโอเคพ่อใหญ่เป็นไงอะไรนะตอนเขย่ารู้สึกยังไงสบายเขย่าสบายเหรอเฮ้ยเฮ้ยพ่อใหญ่บอกว่าสบายแสดงไม่มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันพัฒนาขึ้นคือคนที่ทำไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นไปเรื่อยดีขึ้นไปเรื่อยอ่ะแม่ใหญ่ตอนนี้คือยังไม่ได้ขย่าหยุดขย่าแล้วรู้สึกยังไงครับเหนื่อยอยู่ตอนนี้เหนื่อยอยู่นะหายใจอยู่นะเหนื่อยอยู่นิดนึงหายใจไว้อ่ะนั่งพักพักทีนี้ต้องพักเหนื่อยต้องพักโอเคหัวเป็นไงตึงมึนไม่ตึงด้วยอ้าวขาตึงไหมขาไม่ตึงโอเคหายใจไว้ก่อนถามว่าในขณะที่เราหายใจนะแม่ใหญ่ฟังแล้วค่อยตอบนะระหว่างโล่งกับแน่นตัวเลือกตัวไหนตามความรู้สึก
เอาโล่งจ้ะไม่ใช่เอาโล่งสิเรารู้สึกจริงๆอ่ะเอารู้สึกเดี๋ยวนี้ก็โล่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยหน้าบ้าบอไม่แน่จริงๆจ้ะก็แสดงว่าแสดงว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งหายใจค่ะจริงแล้วมันถ้าพูดถึงมันก็จะไม่ใช่เหนื่อยละมันคือการที่เราสูดลมหายใจจะมันเหนื่อยนิดนึงเราเขย่าเขย่านิดนึงหนูถามว่าหลังเขย่าไม่ยัยหลังเขย่าก็มีแรงแล้วมีแรงแล้วโอ้โหโอ้ยไม่เหนื่อยแล้วไม่ใหญ่ไม่ต้องเอาใจหนูหายเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยแล้วเพราะนั่งพักมันหายเหนื่อยโอเคไม่ต้องเอาใจนะโอเคตามตรงครับรอบ3พ่อใหญ่รอบ3นี่มันเป็นยังไงอธิบายอย่างละเอียดตั้งแต่เขย่าแน่นแล้วก็ลูกแน่นแล้วก็มาโล่งพอหายเหนื่อยแล้วก็ลูกสบายตัวฟังผมไม่เข้าใจตอนเขย่ารู้สึกยังไงเหนื่อยอยู่เหนื่อยตอนนั้นเหนื่อยตอนหยุดขยับเป็นไงก็ตอนปล่อยอากาศแล้วเนี่ยโอเคโล่งครับโอเคแตกเลยโล่งแตกโล่งนี้ก็ไม่ต้องรับอากาศเลยน่าจะเปลี่ยนแล้วเนาะก็บอกว่าสูตรใหม่เนี่ยสูตรใหม่สูตรใหม่เพิ่งได้มาเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้รู้เลยแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฟังเห็นเขาพูดเรื่องเขย่ายักษ์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 นี่ยังไงเนาะผมยังงงอยู่ว่าเขาใหญ่เขย่ายักษ์นี่มันคือยังไงนี่แหละเขย่ายักษ์ใช่มั้ยคะใช่ครับถ้าภาษาอังกฤษมันคือการเช็คเช็คแปลว่าเขย่าเช็คเหมือนเคยเห็นที่พวกเขย่านมขวดป่ะนั่นแหละเช็คเขย่าเอาลูกกินนมขวดอ่ะเขย่าให้นมผงมันละลายอ่ะนั่นแหละครับเช็คโอเคอยู่เนาะเป็นยังไงคะตอนเขย่าเหนื่อยค่ะทรมานด้วยผมว่าทรมานด้วยตอนเขย่ามึนแล้วไหมตื้อตื้อจากมึนเป็นตื้อจากมึนเป็นตื้อค่ะพอหยุดเขย่าออกร้อนตัวครับออกร้อนมาถึงนี่เลยปกติก็งับอากาศอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะดีกว่าหรือแย่กว่างับอากาศอันนี้น่าอันนี้ดีอย่างเหมือนเราได้ออกกำลังกายแต่เราก็ไม่ได้ไปไหนนะค่ะก็ขยิบไงคะเขย่าโอนยังไม่ถึงไหนมันไม่ได้ทำอะไรมากนะแค่ขย่าเนี่ยนะแต่ถ้าเรานอนงับอากาศอยู่ที่บ้านมันไม่เหนื่อยนะโอเคโอเคโอเคแต่พอหายเหนื่อยแล้วมันโล่งสีเบาฟังให้ดีกับงับอากาศกับงับอากาศอันไหนง่ายยากกว่ากันง่ายยากอันนี้หลายขั้นตอนอันนี้ยากกว่าอันนี้ยากกว่าแต่เบากว่าเบากว่างับอากาศอีกใช่ค่ะใช้เวลาน้อยกว่าหรือมากกว่างับอากาศอันนี้เวลาน่าจะพอกันพอกันน่าจะพอกันเอาล่ะสุดท้ายคือสิ่งที่ได้อ่ะอันไหนได้มากกว่ากันระหว่างงับอากาศกับอันนี้ตัวนี้ได้ผลกว่ามันได้อะไรที่มากกว่าหนึ่งเรารู้สึกทันทีแต่งับอากาศบางทีเราทำได้บ้างไม่ได้บ้างมันไม่ได้รู้สึกขนาดนี้แต่อันนี้เหมือนเราได้ขยิบตัวแล้วมันได้เหนื่อยไวครับแต่มันได้ร้อนเร็วครับ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 โอเคเวลาสัมภาษณ์ไม่ยอมบอกนู่นน่ะคุยจังเลยทีนี้คุยจังเลยเวลาสัมภาษณ์ไม่ยอมบอกเราเนาะคุยอะไรกันน่ะแม่ใหญ่เล่าให้หลานฟังเนี่ยว่าไม่หยังว่าดีกว่าวิธีเก่าดีกว่าวิธีเก่าดีกว่ายังไงดีกว่าคืองับอากาศแล้วนอนงับอากาศเฉยๆไม่ได้ออกแบบนี้แบบนี้ดีก็ได้เขย่าได้เหงื่อด้วยได้กำลังกายด้วยฟังให้ดีนะแล้วนอนทำอ่ะตอนนอนทำงับอากาศอ่ะมันไม่ได้ผลเลยเหรอไม่ได้มันไม่ดีเท่านี้อืมอ๋อดีแต่มันไม่ดีเท่านี้ดีอยู่แต่มันดีเท่านี้โอ้มันได้ยืดเส้นยืดเอ็นมันได้แบบไอ้หมดวิธีใหม่อ่อฮะอ่อฮะถ้าเต็มมันนะแม่ใหญ่มันมีเชือกหมุนนี่นี่คือสเต็ปของผู้สูงวัยวัยรุ่นตอนปลายนี่คือของวัยรุ่นตอนปลายแต่ถ้าจะเอาท่าเต็มมันมีเชือกหมุนกระโดดเชือกอะครับหมุนครอบไปทีนึงหมุนครอบเขย่าถ้าไปถึงตัวนั้นได้อะจะยิ่งกว่านี้อีกครับน้อน้อน้อโอเคเมื่อกี้กี่เม็ดแล้วครับแค่นี้ก็ดีแล้วอืมแม่ใหญ่บอกแค่นี้ก็สื่อถือว่าหรูมากนอนอากาศอย่างเดียวไม่ได้ยินเลยครับ
ขออีก4เมตรไหวไหมไหวไหมไม่ไม่ไม่คำว่าขออีก4คือเมตรที่4เนี่ยไหวไหมไหวมามาแม่แม่แม่ไหวไหมไหวแม่ฟังผมให้ดีเคล็ดลับของมันคืออย่างนี้แม่เท่าที่ผมสังเกตนะเวลาหายใจออกอ่ะเอาออกจมูกก่อนปล่อยออกจมูกใช่ไหมเสร็จปุ๊บพอหลุดจมูกออกปากเลยครับปล่อยปื๊ดไปเลยคือทำให้ท้องมันไม่มีลมไม่ได้แล้วตรึงมันไว้อย่าให้ลมมันลงท้องเด็ดขาดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนที่เขาทำตัวเขาผอมเนาะเขาจะลงนั่งเลยเขาจะรีดให้อากาศมันออกจากตัวให้หมดเสร็จปุ๊บเขาจะยืนขึ้นจัวที่ยืนขึ้นเนี่ยคือหายใจเข้าให้เต็มอกแต่ท้องห้ามลงให้ท้องตรึงไว้อยู่โอเคนะเราไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นเราเอาวันนี้วันแรกเราทำให้มันพอดีก่อนพอดีก่อนแล้วเราค่อยเพิ่มเทคนิคเข้าไปโอเคเนาะไม่ใหญ่ไหวไหมถึงก่อนจ้ะไหวไหมตอนนี้พอใช้ได้อยู่พอใช้ได้อยู่โอเคไหวไหวคือไหวถ้าไม่ไหวคือพอแบบเรียกอะไรอ่ะเท่านี้ก็พอแล้วก็ได้นะได้อีกดู5 4 3 2หายใจออกท้องแฟบทำเองนะผมแค่บอกจังหวะพอแฟบสุดแฟบก็หายใจเข้าขมิบดาบอย่างแรงกัดกรามหยุดหายใจเขย่าครับที่เราเกาะเพราะว่าคลองตัวนั่นเองครับที่ให้เกาะเนี่ยเพื่อให้เกิดการประคองตัวไม่ให้มันล้มนะครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเบามากมันจะเบาโหวงเลยอ่ะบางคนนี่เบาเหนือเบาเลยนะครับเหมือนกับไร้แรงดึงดูดเลยนะจ๊ะดีหายใจไว้ครับอยู่กับตัวเองครับหายใจไว้นั่งแม่นั่งหายใจไว้นั่นแหละสปริงให้โอเคหายใจไว้ครับนั่นแหละครับหายใจไว้ครับนี่แหละคือของใหม่เพิ่งได้มา3วันจริงๆแล้วยังไม่อยากจะประกาศหรอกแต่ว่าเฮ้ยมีคนเห็นเราทำแล้วเขาไปทำตามเขาบอกโหมันดีมากเลยเขาบอกก็บอกเพราะว่าเรากำลังวิจัยอยู่ไงกำลังค้นหาว่าเอ้ยมันคืออะไรมันแบบไหนมันปลอดภัยมันตรงไหนที่มันสบายต้องหาด้วยหาจุดที่มันแตกต่างค่อยๆหาเสร็จปุ๊บอ่ะก็เลยปล่อยให้ทองทำดูนะครับแม่เป็นไงแม่ต้องตอบหนูอย่างนี้ตอนเขย่าอยู่ตอนที่แม่เขย่ารู้สึกยังไงตอนเขย่าอยู่ไม่เหนื่อยหรอกจ้ะมันเหนื่อยตอนสุดท้ายเลยจ้ะโอเคตอนแค่แรกมันไม่เหนื่อยหรอกทำได้ตลอดบางทีตอนจ้ะมันเหนื่อยจ้ะก็แสดงว่าตอนเขย่าไม่ได้ทรมานเลยนะไม่ได้ทรมานเท่าไหร่เออเกินไปบางทีก็นั่นแล้วมันเหนื่อยจ้ะมันเหนื่อยตอนสุดท้ายก็คือหยุดเขย่าหรือว่ามันเหนื่อยตอนจะหยุดจะหยุดอ๋อมันเหนื่อยตอนจะหยุดรู้แล้วที่มันพีคสุดขีดนั่นแหละเข้าใจมันเหนื่อยตอนจะหยุดโอเคพอหลังจากหยุดมันก็หายใจหนักมากสูดหนักมากพอสูดหนักมากเสร็จปุ๊บมันบางลงไหมเบาลงไหมเบาลงโอเคพ่อใหญ่ว่ามายังไงกับรู้สึกว่าข้าวขาดีตอนเขย่าทรมานไหมก็ไม่ทรมานนะพ่อใหญ่แข็งแรงดีเนาะแข็งแรงมากแข็งคนไม่ทรมานจะแข็งแรงมากทีนี้พอปล่อยแล้วเป็นไงสบายโล่งโล่งตรงไหนบ้างชี้บอกโล่งในอกในท้องเลยเนี่ยกลับไปทำที่บ้านได้เลยเน้นทำทุกวันตอนเช้าตื่นนอนคิดจะไปทำที่บ้านแล้วทีนี้ครับใช่แม่ขออย่างเดียวตื่นปุ๊บทำเลยอย่าเพิ่งกินอะไรอย่าเพิ่งให้ท้องกินอะไรและอย่าเพิ่งกินน้ำให้มีน้ำลายของเราไว้ก่อนอย่าเลยทำต่ำสุด3เม็ดมากสุด5เม็ดอยู่ได้ทั้งวันเดินไม่ต้องฟังให้ดีพอทำตัวนี้ได้
แล้วลองไปทำของเดิมจะไม่เฉลยจะไม่เฉลยอย่าลืมนะว่าอันนี้มันง่ายๆเนี่ยมันท่าฐานกำลังมันมีคำว่ากำลังแล้วมีคำว่าพลังเนี่ยมันซ่อนอยู่ในกำลังชัดเจนนะครับลองไปทำดูก่อนว่ามันเป็นเช่นไรชัดเจนเนาะขอถามสุดท้ายครับก่อนจากเป็นยังไงลุงว่าตรงไหนลุงหมดเลยตาดีกว่าท่าเก่าอีกดีกว่าท่าเก่าโอ้ยคนคิดของเก่าของเก่ากว่าจะของใหม่นี่สุดยอดของเก่ากว่าจะคิดได้เนี่ยแทบตายแล้วนั่นน่ะของใหม่นี่ยังดีกว่าอีกของใหม่นี่3วันเสร็จอ่ะขนาดทำขนาดนี้ขายยังไม่ถึงเลยได้มันได้พลังด้วยได้กำลังด้วยได้กำลังทำขนาดนี้เป็นยังไงนะป๋าทุกวันเนี่ยผมว่าขายไม่ตึงเลยโอ้ไม่ตึงเลยโอ้แบกหมดโอ้ได้ได้ได้หมดเลยไงได้หมดเลยนั่นค่าเดิมเนี่ยมันได้แต่ข้างในไงตอนนี้มันได้หมดเลยเอาแม่มั่งแม่บอกมาสุดท้ายนั่งอยู่นู่นนะวัดต้นคอเนี่ยพักคอมาขยาวนี่เลยได้หายปวดนิดนึงเฮ้ยนี่ก็เวอร์แล้วหายปวดตอนนั่งแบบบีบอยู่อย่างนี้ตอนนั่งอยู่บีบคอเนี่ยบีบนะตอนนั่งอยู่ตอนนี้มาพอมาขยาวมันก็เลยหายยังอยู่นิดนึงครับพ่อเอาไม้ให้แม่เอาไม้ให้แม่เล็กเป็นท่าบริหารไปโอเคท่าบริหารที่ดีมากโอเคเอาแม่ว่ามาสุดท้ายตอนสุดท้ายขยับตัวลอยเฮ้ยเบาไม่เหนื่อยแต่ทรมานตอนจุดฟังให้ดีนะคำว่าทรมานคือก่อนหยุดโอเคแน่นอนครับนั่นแหละครับตรงนั้นแหละคือหม้อระเบิดโอ้ยชโยใช่ไอตัวยักษ์มันระเบิดยักษ์เนี่ยมันคือไซตอนซาตานมัจจุราชราหูยักษ์ไม่อยู่กับเราแล้วยักษ์ไม่อยู่กับเราก็เบาไงชโยไซตอนซาตานมัจจุราชราหูความมืดบอดนั่นแหละมันกระจายตัวออกไปออกหัวด้วยอ้าวโอเคก็ฟังให้ดีนะครับรู้มันดีห้ามขยันอ้าวเฮ้ยขยันทำไม่ได้เดี๋ยวต้องทำไม่ได้รู้รู้ว่ามันดีห้ามขยันเพราะบางคนพอรู้ว่ามันเบามากแม่มันขยันไม่ได้เพราะเวลามันเบาอะครับมันจะมีเท่ามันจะเบาเท่ากับตัวเราถ้าไปอัดมันมากมันเกินไปถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเกินไปมันจะตึงจนปวดมันจะปวดเล็กๆไม่ได้ปวดหนักหรอกมันจะตึงจนปวดทีนี้ถามว่าถ้ามันตึงจนปวดนั่งสักแป๊บนึงดูซิว่ามันจะหายไหมถ้ามันไม่หายถ้าร่างกายมันรู้มันปรับตัวมันจะจามอย่าตกใจเดี๋ยวมันจะโล่งเองแต่ถ้ายังปวดอยู่แล้วมันยังไม่จามหาไม้ขนไก่แย่จมูกให้มันจามแล้วเดี๋ยวมันจะโล่งปึ้งเลยชัดเจนนะนั่นแหละทำให้เราเรียนรู้ตัวเราด้วยว่าเราอ่ะวันนึงน่ะหมอกกี่เม็ดอย่างหนูเนี่ยหนูถ้าเป็นมาตรฐานหนูมันก็5เม็ดมาตรฐานอายุเท่านี้น้ำหนักตัวเท่านี้นึกออกไหมครับไซตอนซาตานพยายามจะผ่านตัวนี้นั่นมันมีเท่านี้มันก็ทำไปตามเท่านี้เพราะฉะนั้นเอาเราอ่ะเป็นเจ้าของเอาเจ้าของเอาเจ้าของเป็นคนตัดสินใจว่าเท่าไหร่ชัดเจนนะเบาเป็นหลักแน่นเท่าไหร่ชัดเจนเนาะเอาเรา1ปลอดภัย2สบาย3ลอยได้อันนี้ลอยได้แล้วเอาเลยอ่ะมันจะตรงนี้คือเรียกว่ามันจะตัวมันจะหายไปคำว่าแต่พอรอบ4มันลอยเหมือนตัวเราเบานั่นแหละครับโอเคเนาะจบเนาะโอ้ไม่ใหญ่เหมือนจะไม่ใหญ่เนาะค่อยๆทำไปเผื่อแผ่แบ่งปันด้วยอันนี้ค่อยๆทำครับถูกไม่ได้โอเคสวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อลัตตาจากลำพูนนะคะเมื่อกี้ทำย่อขยายยักษ์ใหญ่นะคะครั้งแรก
ครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งที่ทำจะรู้สึกจากตรงนี้มาถึงตรงส่วนนี้เลยโล่งไปหมดเลยค่ะพอรู้สึกมันจะเบาสบายเกิดแล้วเสร็จแล้วพอครั้งที่สองทำครั้งที่สองก็จะรู้สึกถึงเบาโล่งไปจากข้างบนลงมาแล้วก็ย่อขยายแรงมากแล้วก็ตุบตับด้วยจนถึงครั้งที่5ครั้งที่5นี่จะรู้สึกที่ตรงนี้ชื้นตรงนี้เริ่มมีความชื้นแล้วก็เบาโล่งไปหมดเลยก็ขอบคุณคลิปที่ส่งเขย่ายักษ์มาให้ได้สุขภาพที่ดีนะคะปกติจะมีปัญหาตรงที่เอวกับสะโพกก้นสะโพกตอนนี้ปัญหาตรงนี้หายไปหมดเลยแม้กระทั่งฝ่าเท้าอาการเจ็บที่เกิดขึ้นก็ไม่มีเหลือเลยค่ะต้องขอบคุณมากค่ะและจะทำเป็นประจำหนูรู้สึกว่าหนูโอเคกับท่าเขย่ายักษ์จริงๆค่ะ